สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสามบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็สี่สองบวกห้าบวกเก้าบวกสิบคูณแปดหารสามคูณสิบหกเท่าไหร่นกจ้านั่งฟังอยู่รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะจ๊ะอ้าวทำไมอ่ะก็ตอนแรกก็ถามเบสิกหนึ่งบวกสองอะไรอย่างเงี้ยสองบวกสองใช่ไงแล้วพอถามไปเรื่อยๆก็ต้องถามยากขึ้นเป็นเลเวลไงพี่เอมันไม่ได้ยากขึ้นขนาดนั้นอ้าวก็เขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกฉลาดใช่ไหมอยากให้ลูกฉลาดอยากให้เด็กฉลาดก็ต้องถามอะไรที่มันแบบยากๆมันต้องเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนสิมันต้องมีผู้ช่วยคอยเทรนให้หมายถึงมีคนบอกเราเหรอคะว่าเราควรจะฝึกเด็กยังไงใช่แล้วต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์มาคอยสอนเราโอ้โหทำเสียงแบบพี่แอมจะสอนนกใช่ไหมระดับนี้แล้วไม่ใช่ให้คนอื่นสิเดี๋ยวมีอาจารย์มาสอนโถนึกว่าแน่เนาะใช่ป่ะนึกว่าจะสอนใช่ป่ะไม่น่ายุ่งเลยอ่านหนังสือต่อดีกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวอาจารย์มาสอนครับเดี๋ยวจะมาสอนใช่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ไม่ใช่วิธีนี้ใช่ไหมไม่ใช่วิธีนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าเขาสอนกันยังไงให้มันถูกต้องรอจนชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์มานะรอแป๊บหนึ่งนะคะนะคะงั้นบวกเลขเอาบวกเลขรอไปก่อนศูนย์บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์แล้วถ้าศูนย์บวกศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะได้ศูนย์หรอทำไมอ่ะสูงค่ะโหยไม่ธรรมดาครับตอนนี้ลูกผมกำลังจะเข้าเรียนแล้วผมจะมีวิธียังไงสอนให้ลูกบวกลบคูณหารเป็นครับผมมีปัญหาจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างนึงนะครับเป็นเรื่องของลูกของผมเองตอนนี้ครับอายุประมาณ3ขวบแล้วแต่ผมพยายามสอนให้เขานับเลขแต่เขาก็ยังนับไม่ได้อย่างเงี้ยผมควรจะทำไงดีครับครับอยากจะถามผู้เชี่ยวชาญว่าอยากจะให้ลูกบวกลบเลขวิธีให้ๆที่จะให้ลูกเข้าใจให้มีวิธีการยังไงบ้างครับกลับเข้าสู่รายการ Kids the Family นะครับช่วงนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับและลูกของเราก็ต้องเรียนวิชานี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลูกๆของเราเนี่ยเก่งวิชาเลขหรือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับวันนี้เรามีผู้รู้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูอาจารย์ประจำสาขาปฐมวัยศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้หนูก็เป็นผู้รู้นะยังไงจ๊ะพี่ก็สอนน้องๆบวกเลขไงพี่เอมอาจารย์ฟ้องเมื่อกี้เล่นกับเด็กๆก็ให้เขาบวกเลข62บวก58บวก12ลบ6อะไรเงี้ยเยี่ยมไปเลยไม่ถอดสแควร์รูทยกกำลัง8ไปด้วยเลยล่ะอุ๊ยอันนี้ใช้เลขขนาดนี้ต้องพื้นฐานเดี๋ยวสแควร์รูทเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสแควร์รูทเอาอ๋ออย่างนี้นี่เองอาจารย์ครับอย่าไปสนใจเขาครับยังไงดีฮะสำหรับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กน้อยเนี่ยที่จะทำให้เขาเก่งเรื่องนี้ได้ค่ะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องรอบตัวอีกเหมือนกันนะคะสังเกตว่าเราเนี่ยสามารถใช้คณิตศาสตร์ในเรื่องง่ายๆได้เลยนะคะอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์จากนิ้วมือใช่ไหมคะมีนิ้วมือมีกี่นิ้วคะ12ไม่ใช่มาจากไหนพี่ต่อ12ลบต่อ5จริงมี2มือไม่สมประกอบกันเพิ่มมาอีก2นิ้วเหรอคะค่ะเด็กก็เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวได้อะค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มจากการนับนิ้ว1 2 3 4 5ค่ะนะคะซึ่งสอนคณิตศาสตร์ใช่ใช่สังเกตว่าจะมีเรื่องของคำหรือว่าภาษาในคณิตศาสตร์กับเรื่องของสิ่งต่างๆที่คณิตศาสตร์ไปเกี่ยวข้องค่ะเช่นเรื่องของจำนวนอย่างเช่นเวลาเรานับเนี่ยถ้าเรา1
2 3 4 5เห็นไหมคะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไหมคะเราต้องใช้การพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันสัมพันธ์กันแต่ถ้าเรานับ1 2 3 4 5เป็นไงคะเด็กไม่รู้ความหมายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อนอาจารย์มีอันนี้ให้ดูนะคะคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยน่าจะสอนอะไรก่อนถ้าให้เลือกระหว่างการเล่นกับจุดกับตัวเลขน่าจะเป็นจุดนะคะต้องเป็นจุดอยู่แล้วน้อยเยี่ยมมากเลยทำไมถึงเลือกเป็นจุดคะมันเห็นแตกต่างอยู่แล้วว่าจำนวนมันไม่ใช่นะคะมันจะแบบกดนับอะไรเงี้ยได้หนึ่งจุดหนึ่งสองอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ที่เราเรียกว่ารูปธรรมคือเราสามารถนับจำนวนได้แต่อันนี้คือภาษาทางคณิตศาสตร์ก็คือตัวเลขซึ่งมันเป็นนามธรรมมากกว่าเด็กเล็กอาจจะยังไม่รู้ความแตกต่างว่าเลข1กับเลข2ต่างกันยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าจุด1จุดกับจุด2จุดเด็กสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยการนับก่อนค่ะคณิตศาสตร์เริ่มมาจากการนับเลยค่ะค่ะจำได้เลยตอนเด็กๆแม่ให้นับมือเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้ว11 11ทำยังไงดีอ่ะ11 12นับอ้าวครบ20แล้วแล้ว21ทำยังไงเพื่อนเพื่อนขอยืมมือขอยืมมือเพื่อนค่ะก่อนที่เด็กจะมาโรงเรียนบางครั้งนับมาได้แล้วนะคะแต่ว่าเด็กอ่ะอาจจะยังไม่รู้ความหมายอาจารย์เคยอุ้มเด็กตัวเล็กๆแล้วเขาก็ชี้ไปที่รถนะคะ1 2 3 4 5นะคะประมาณ2ขวบสองขวบกว่าจะสามขวบแหละเขานับได้คล่องปากเลยแต่เขาไม่หยุดแค่รถจอด5คันนะคะเขานับไปถึง10เลยเขายังไม่เข้าใจมันเป็นแพทเทิร์นที่เขาจำมาใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการหยิบจับสัมผัสสื่ออุปกรณ์เนี่ยค่ะสัมผัสค่ะแล้วการนับเลขหรือว่าคณิตศาสตร์มีความสำคัญยังไงกับเด็กๆอะคะค่ะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์มันเรื่องของความมีระเบียบนะคะระบบระเบียบเราสังเกตอย่างเช่นเรื่องของวันต่างๆมี7วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราไปทำงานเสาร์อาทิตย์เราหยุดเราทราบเลยนะคะไปทำงาน5วันหยุด2วันเห็นไหมคะว่ามันจะมีการจัดระบบนะคะหรือว่าเรื่องของจำนวนนะคะอย่างเหรียญ5นะคะ2เหรียญเท่ากับเหรียญ10 1เหรียญหรือว่าเหรียญ5 1เหรียญเท่ากับเหรียญบาท5เหรียญคือทุกอย่างมันมีการจัดระบบอะค่ะเพราะฉะนั้นเด็กจะคิดอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะถ้าเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงอะค่ะค่ะเท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นคือมันออกมาเห็นชัดอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะเช่นถ้าอันนี้คือนิ้ว5นิ้วใช่ไหมคะถ้าเราหดไป1นิ้วมันจะเป็นอะไรคะ4นิ้วมันจะเป็น5ไม่ได้เลยหรือถ้าเรานี้ก็คือ2ไม่ใช่5เพราะฉะนั้นคือสิ่งต่างๆเนี่ยมันถูกจัดระบบไว้หมดแล้วด้วยคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ตั้งแต่แรกการจัดระบบสมองเขาก็ง่ายคือมันก็เรียงเป็นระเบียบอยู่แล้วใช่ค่ะพอต่อยอดไปไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาก็จะไปได้ดีเลยใช่ค่ะอย่างนี้เราควรจะเริ่มสอนคณิตศาสตร์เนี่ยตั้งแต่กี่ขวบดีคะถึงจะบอกโอเคสุดแล้วอะค่ะอาจารย์คือจริงๆเราก็ต้องแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะสามารถส่งเสริมได้อย่างเช่นเอามือมาประกบกันอย่างเงี้ยอันนี้มือใครใหญ่กว่าเล็กกว่าแค่นี้อันนี้แค่นี้ก็ได้แล้วก็เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าจริงๆค่ะค่ะมากกว่าน้อยกว่าก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าทักษะพื้นฐานก็คือการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของจำนวนการนับนะคะแล้วก็เลขาคณิตนะคะเลขาคณิตจะมี2มิติ3มิติแล้วก็มี1มิติด้วยอย่างนี้เรียกรูปเลขาคณิตกี่มิติคะ3มิใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนไม่ว่าใจตอบเลยใช่หรือเปล่าสามมิติค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ล่ะคะรูปวงกลมอันนี้เป็นกี่มิติคะสองครับอันนี้สองสองมิติทราบไหมคะหนึ่งมิติหนึ่งมิติมีไหมคะทราบหนึ่งมิติไม่รู้เลยหนึ่งมิติคืออะไรครับนั่นแหละสิคะถ้าเราเอาปากกานะคะจิ้มลงไปบนกระดาษเกิดอะไรคะจุดจุดนั่นแหละค่ะเรียกว่า1มิติเพราะว่ามันไม่มีความกว้างความยาว
อันนี้ก็คือถ้า2มิติมันจะมีความกว้างความยาวหรือมีพื้นที่แต่ถ้า3มิติก็คือสัมผัสจับต้องได้แต่อันนี้มันอาจจะมาจากปากกาที่ใหญ่มากเออมันเป็นจุดเดียวมันใหญ่มากอันนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าเส้นที่สบายใจเลยนะคะถ้าจุดแล้วลากออกไปจะเกิดอะไรคะจะเกิดเส้นใช่ไหมคะเส้นก็เป็น1มิติเหมือนกันเพราะว่าเส้นก็คือมีขยายออกไปในทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆเราก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานี่เองค่ะหนึ่งมิตินี่เพิ่งรู้ความรู้ใหม่นะเราไม่เคยพูดถึงเลยเรื่องหนึ่งมิติโตมาแบบว่าหลายสิบปีแล้วใช่นะคะแล้วเด็กเล็กๆก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ก่อนคือสามมิติก่อนอย่างเล่นบล็อกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการเรียนเลขาคณิตนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการวัดเราสามารถวัดความยาวหรือความสูงความยาวก็คือแนวนอนความสูงก็คือแนวตั้งใช่ไหมคะหรือเราสามารถวัดน้ำหนักเราสามารถวัดเวลาเราสามารถวัดอุณหภูมินะคะเราสามารถวัดในเรื่องของมาตราต่างๆเช่นเรื่องเงินนะคะทีนี้วัดมันจะมีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดสมมติวัดความยาวเรามีเครื่องมืออะไรคะวัดความยาวสายวัดไม้บรรทัดใช่แล้วเราก็จะมีหน่วยในการวัดใช่ไหมคะก็คือเป็นหน่วยเป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรอะไรก็แล้วแต่สอนกับเด็กๆได้เลยเหรอฮะแต่ว่าเด็กเล็กๆการวัดง่ายมากเช่นสมมติว่าถ้าเราอยากรู้นะคะว่าโต๊ะเนี้ยนะคะมีความยาวเท่าไหร่เราก็อาจจะเอาอวัยวะของเราวัดได้เลยคุณเอ็มเอาอะไรวัดได้คะความกว้างเท่าไหร่หนึ่งศอกเยี่ยมมากค่ะเด็กเล็กๆเราอาจจะใช้คำว่าประมาณประมาณนะคะเราสามารถใช้ถ้าใช้คืบล่ะคะต่างกันไหมคะต่างกันจากศอกหนึ่งศอกสามนะคะสามประมาณสามนะคะเห็นไหมคะว่าทักษะเรื่องการนับเริ่มเข้ามานะคะเพราะว่าการนับเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการวัดพื้นฐานของเลขาคณิตเช่นเราบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทำไมถึงเรียกว่าสามเหลี่ยมมันมี3ด้านเด็กๆก็ต้องวัดนับได้ก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยการนับทั้งหมดเลยค่ะดูมันก็ไม่ยากนะคะมันเหมือนเราเล่นกันอ่ะเล่นกับลูกกับหลานกับเด็กๆใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือแบบรูปความสัมพันธ์นะคะอ่ะอาจารย์จะลองตบมือแล้วลองให้ตบตามอาจารย์นะคะอาจารย์ตกเท่าไหร่บ้างคะอันหลังพลาดมากไม่พลาดมากนะคะอันนี้ก็คือเด็กก็จะได้ฟังแล้วก็จะทำตามเราการที่ทำอะไรซ้ำกันก็คือเรื่องของแบบรูปนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้หรือการจัดของสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นการร้อยพวงมาลัยนะคะสี่ดอกกล้วยไม้หนึ่งดอกดอกรัก2ดอกดอกกล้วยไม้1ดอกดอกรัก2ดอกอันนี้ก็คือเรื่องของแบบรูปที่เด็กๆสามารถทำได้คือมันปรับเปลี่ยนไปตามแบบว่าการใช้ชีวิตของเราทุกอย่างมันมีการนับมีคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นมันสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอ่ะที่ว่าเราจะหยิบจากตัวไหนมาใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นนะคะโอ้โหฟังดูชื่อฟังดูชื่อเดี๋ยวเรามีกิจกรรมนี้อันนี้มอปลายผมจำได้มอปลายเราจะมาสอนเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนี่เลยครับใช่ค่ะโอ้ยเป็นเรื่องของการที่เราเด็กสามารถจำแนกได้หรือเด็กสามารถที่จะนับได้หรือจัดกลุ่มสิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงกิจกรรมกันก็ได้ค่ะว่าเด็กจะเรียนรู้ยังไงได้ครับงั้นก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีการสอนเรื่องความน่าจะเป็นใช่การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นโอเคนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวมีเด็กๆมาด้วยนะคะมาร่วมด้วยกับเราเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะสีไหนเยอะที่สุดคะแดงสีไหนน้อยที่สุดเอ่ยนี้กับนี้ค่ะนี้คืออะไรสีกับสีขาวThank you.
ลับเข้าสู่รายการ Kids D Family นะครับและช่วงนี้ครับเราจะมาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์กันเห็นอาจารย์บอกว่าทำได้ง่ายๆที่บ้านทำยังไงดีครับอาจารย์ครับใช่ค่ะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์นะคะเป็นเรื่องรอบตัวนะคะที่เราสามารถจะนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาให้เด็กเนี่ยได้ฝึกการคิดการคำนวณการคาดคะเนนะคะอย่างวันนี้เราจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นโดยที่มีถุงขนมเนี่ยนะฮะฟังดูยากมากเลยฟังดูยากมากแต่ว่าข้อมูลและความน่าจะเป็นชื่อปนหัวค่ะเด็กๆคะในถุงเนี้ยเด็กๆคิดว่ามีเยลลี่เท่าไหร่กี่อันเอาทีละคนทีละคนคิดว่าเท่าไหร่คะพี่อันครับแจนครับ20ค่ะ20ค่ะสงกรานต์ครับ20หนูดี20เอาทั้งหมดเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากรู้เราต้องทำไงทำไงคะถึงจะรู้แกะแล้วทำไงคะแล้วยังไงต่อนับเดี๋ยวเรามานับพร้อมลองดูนะ20นะครับลองดูนะคะ2020ไหมนะอันนี้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวช่วยกันนับเดี๋ยวช่วยกันนับนะครับอันนี้เท่าไหร่แล้วคะ5 5นะคะอันนี้เท่าไหร่แล้วคะ6 7 8 9 10 10เปลี่ยนใจมั้ยเปลี่ยนใจมั้ยคะ30เอาใหม่สงกรานต์ว่าเท่าไหร่นะ30เหมือนกันแต่ดีครับดีอันนี้อีกเท่าไหร่คะ นี่กี่อันลูก10แล้ว11 12 13 14 15 15เปลี่ยนใจมั้ยคะไม่เปลี่ยน30อยู่นะ30นี่20ใช่มั้ย11 32 33ยัง15แล้วก็16 17 1920นี่ยังสงกรานต์เมื่อกี้เขาไม่ได้นับทีละอันเขานับทีละกล่อง50 15 20ใช่ค่ะการนับที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะวิธีการนับมีหลายแบบมากเลยแสดงว่าเขามีกลยุทธ์ในการนับค่ะ20แล้วนะครับ20ละคิดว่าเท่าไหร่คะในมือเท่าไหร่ครับในมือนี้ในมือนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แอบดูด้วยเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่รวมกันแล้วเป็น21 22 23 24 25 25ไม่ใช่30ค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเพราะว่าเด็กสามารถคาดคะเนได้นะคะกะประมาณได้ว่าเป็น20แล้วก็30 ซึ่งใกล้เคียงนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องในการกะประมาณเนี่ยมันใช้ความใกล้เคียงได้แล้วถ้าเด็กฝึกบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถกะได้แต่ที่สำคัญเขาได้ฝึกนับนะคะสังเกตว่าเขานับแล้วเขามีกลยุทธ์ในการนับด้วยอ่ะไหนลองนับแบบนี้สิคะ5 10 15 20 25นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของการคูณนะคะถ้าเราสังเกตนะคะเยลลี่มีกี่สีคะ4เราจะรู้ได้ไงว่ามี4สีเราทำไงดีคะขาวแดงม่วงเราลองจัดเป็นกลุ่มดีไหมคะเอาสีเดียวกันอยู่ด้วยกันช่วยกันเลยสีเดียวกันอยู่ด้วยกันสีเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นกองกองเขยิบให้สีเขียวไม่ครับมาไม่ถนัดไปข้างหน้าเลยตกลงมีกี่สีคะเนี่ยสี่สีใช่ไหมคะแล้วแต่ละสีมันเท่ากันไหมคะเนี่ยไม่ค่ะหนูรู้ได้ยังไงอะคะสองกองนี้น้อยกว่าสองกองนี้น้อยกว่ากองอื่นแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละกองมีเท่าไหร่เราต้องทำไงดีคะนับไหนหนูลองนับเลยค่ะอันนี้สี่นี่มีสี่อันนี้ก็มีสี่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนั้นมี10สีเขียวล่ะมีเท่าไหร่2 3 4 5 6 7ทีนี้เห็นว่ามันแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่อาจารย์บุ๋มอยากให้เราลองเรียงดูซิว่ามันต่างกันจริงไหมนะคะเท่ากันหรือต่างเราลองมาทำกราฟดูนะคะว่ามันต่างกันยังไงไหนขยับขยายหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเรียงนะคะกันบนกระดาษนะคะนี่ก็ได้ค่ะก็ได้เนาะ
ขึ้นทำยังไงอะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเรานะคะจะตั้งต้นนะคะเหมือนด้วยกันนะคะเรามีช่องอยู่4ช่องนะคะเด็กๆลองเอาเรียงตามอาจารย์นะคะ1นะคะ2 3 4ไหนลองดูอันนี้สีอื่นดูสิคะดูสิสีละช่องใช่ไหมมาเลยลูกมา1 2ครับ โอเคต่อไปสีขาวเอาเรียงเหมือนเดิมสองสามสี่หมดย่างสีขาวหมดแล้วสุดท้ายสองสามสี่มันเอ็นไปหาสีขาวแล้วนะลองเรียงต่อ6แล้ว7 8 9 9ทะลุออกไปแล้ว10ว้าวทำสีแดงเยอะกว่าสีไหนเยอะที่สุดคะแดงสีไหนน้อยที่สุดเอ่ยนี้กับนี้ค่ะนี้คืออะไรสีกับสีขาวสีอะไรรองลงมาคะน้อยลองอันนี้สีเขียวอ่ะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยให้อาจารย์หน่อยมากไปหาน้อยมากอะไรมาสีอะไรมากที่สุดคะสีแดงสีเขียวขาวแล้วก็ม่วงมีสีไหนที่เท่ากันนะคะสีนะคะเนี่ยนะคะก็จะสังเกตว่าเด็กๆก็จะสามารถทำกราฟจากอุปกรณ์ของจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนับจำนวนเปรียบเทียบจำนวนเรียงลำดับจำนวนซึ่งก็เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์แล้วก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสีอะไรมีเท่าไหร่สีไหนมากน้อยกว่ากันนะคะปรับเปลี่ยนใช้ก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆการเรียนรู้แบบนี้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่สอนได้ในแต่ละวันนี้ควรจะมากน้อยขนาดไหนคะก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะคะอย่างเช่นอย่างเวลาที่เรื่องของการทำอาหารเนี่ยจริงๆเราได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เยอะเลยค่ะทำอาหารใช่ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำน้ำหวานอย่างเงี้ยแล้วเราอยากตวงส่วนผสมน้ำนะคะน้ำหวานสีแดงนะคะหรือว่าเราจะผสมสีหรืออะไรยังไงเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ใช้ช้อนตวงใช้ถ้วยตวงเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการวัดนะคะหรือทำขนมทำคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกเรื่องสอดแทรกได้หมดเลยใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคือจะใช้ในเรื่องของการสอนในเนื้อหาอะไรหรือกิจกรรมลักษณะไหนอะค่ะได้หมดเลยค่ะซึ่งการใช้วิธีการแบบนี้จะทำให้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเครียดด้วยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีมานั่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็แบบว่ามานั่งนับเลขอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าเขาก็ได้เล่นไปด้วยได้อย่างเช่นอย่างเวลาพับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อของหนูขนาดเล็กกว่าของคุณพ่อแล้วของคุณแม่เป็นยังไงใหญ่กว่าหนูหรือว่าเล็กกว่าหนูแล้วถ้าเทียบกับคุณพ่อเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้เรียนเรื่องขนาดอะไรเงี้ยเปรียบเทียบสงสัยต้องให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงฮะว่าเด็กๆเนี่ยกับคณิตศาสตร์เนี่ยไวคณิตศาสตร์สำหรับเด็กวัยแค่นี้เขามีความสำคัญยังไงแล้วเราต้องส่งเสริมอะไรอีกยังไงนะคะสิ่งสำคัญมากๆคือเรื่องของการนับนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆนะคะที่สำคัญของคณิตศาสตร์ก็คือเรื่องของสื่ออุปกรณ์นะคะจริงๆมันเป็นสื่อรอบตัวที่เราสามารถนำมาใช้ได้เพียงแต่เราต้องหาวิธีการที่เราจะใช้กับเด็กนะคะแล้วก็มีคำถามหรือว่ามีทักษะที่เราต้องการพัฒนาให้กับเขาอะค่ะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมแล้วก็ทำร่วมกันนะคะเท่านี้เด็กก็จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะเมื่อเด็กนับได้เมื่อเด็กมีการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบหรือมีพื้นฐานอื่นๆหรือทักษะอื่นๆเด็กก็จะสามารถเรียนเรื่องของตัวเลขนะคะซึ่งต่อไปเป็นการบวกการลบหรือว่าการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กก็จะรู้ละปริมาณมากปริมาณน้อยตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุขเพราะว่าเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม
ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมเมื่อกี้เห็นตอนที่เราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเห็นเขาเอาไม้บรรทัดถือมาแล้วก็แบบวัดเหมือนวัดอันนี้ท่านี้ยังต่อไม่สุดอะไรเมื่อกี้เราก็คุยกันเองใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าต่อยอดคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันด้วยค่ะระหว่างเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการวัดก็สามารถใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้ทำอะไรต่ออีกดีไหมฮะเรายังเหลือเยลลี่อีกห่อนึงครับอยากต่ออีกไหมคะอยากทำเพิ่มไหมอยากชอบอีกค่ะอยากเอามาต่ออีกเหรอคะมีการการวัดหรือมีคณิตศาสตร์ในแต่ละในช่วงเวลาในแต่ละอาชีพอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะทำอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขอรบกวนอาจารย์ครั้งต่อไปละกันค่ะขอมาตรงนี้เลยเพราะว่ามีอะไรมาให้เราได้ทดลองแล้วก็เรียนอีกในเรื่องของคณิตศาสตร์เนาะใช่ครับใช่ค่ะยินดีที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านอย่างเงี้ยแหละครับที่แบบบางทีเราก็มองข้ามไปเนาะเราไม่ได้ทันได้สังเกตว่ามาสอดแทรกสอนเด็กๆได้นะครับก็ต้องติดตามนะว่าคราวหน้าเนี่ยอาจารย์จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากเราอีกครับผมนะคะแล้ววันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลดีๆมากเลยครับอาจารย์ครับเด็กๆก็สนุกสนานกันมากเลยต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเด็กๆครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณเด็กๆด้วยขอบคุณเด็กๆด้วย